ที่ติดอยู่ที่หน้าสารวัตรการหายไปไหนครับหรือท่านจะไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วรู้ยังไงน้องประชาชนคนไทยผู้รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งมีประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังรักพระเจ้าอยู่หัวอยู่ยังรักแผ่นรักพระเจ้าแผ่นดินอยู่นะครับรูปในหลวงไปไหนแล้วก็เมื่อไหร่จะเอามาติดตั้งนะครับหายไปที่หายไปมีเหตุผลอะไรแล้วก็อีกอย่างนะผมฝากเตือนน้องๆนะครับฝ่ายประชาธิปไตยน้องด่ารัฐบาลไล่พลเอกประยุทธ์นะครับเราไม่ได้ไปยุ่งกับน้องแต่ทุกครั้งที่นอกที่ออกไปนะครับก็ไปหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เราจับตาดูทุกกลุ่มนะครับและเราจะแจ้งความจนกว่าพวกคุณจะหยุดนะครับเราไม่ได้กันแกล้งมาตรา112ไม่ได้เคยไปทำร้ายใครถูกต้องไหมมาตรา112ไม่ได้ทำร้ายใครทุกมาตราของในรัฐธรรมนูญนะครับในข้อกฎหมายไม่ได้ทำร้ายใครถ้าเราไม่ไปฝืนผมฝากไปถึงน้องคนรุ่นใหม่หันมารักสถาบันเลยครับหันมารักบ้านเมืองของคนไทยอย่าไปด้อยค่าบ้านตัวเองอย่าไปด้อยค่าบ้านเมืองของตัวเองคนที่พยายามหมิ่นสถาบันเนี่ยคือพยายามจะเดินออกมาข้างหน้าน้องเข้าใจคำว่าเดินมาข้างหน้าไหมพยายามจะเดินข้างหน้าเพราะคนที่จะเดินมาข้างหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสปปสสอยอย่างเดียวนะครับใครที่บางอาจจะสีน้ำเงินออกจากสีธงชาตินะฮะพวกนั้นคือพวก